สวัสดีค่ะได้เวลามารับชมข้อมูลข่าวสารด้าน IT และอัปเดตความรู้ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์กับรายการ IT Corner กันแล้วนะคะขอพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราว IT ที่อยู่รอบๆตัวเราก่อนค่ะกับช่วง IT Around เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะZamsung เปิดตัวมอนิเตอร์รุ่น CHG90 มาพร้อมพาเนล QLED และรองรับ HDR กับ FreeSync 2เอาใจคนคอเกมให้ได้ลองสัมผัสกับหน้าจอมอนิเตอร์แบบโค้งที่มีขนาดหน้าจอ49นิ้วให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์อย่างเหนือระดับกับความกว้างที่เพิ่มเข้ามาในอัตราส่วนของภาพ32:9จะทำให้ผู้เล่นเกมมองเห็นฉากทั้งหมดของเกมได้อย่างครบถ้วนซึ่งขณะเดียวกันก็ยังสามารถรองรับการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการทำงานแบบมัลติ tracking และสามารถเรียกดูข้อมูลจำนวนมากได้พร้อมกันภายใน1หน้าจอโดยไม่มีขอบจอมาขวางกั้นทั้งนี้ยังมี USB Hub 3.0 ช่วยเสริมความสะดวกในการใช้งานขึ้นไปอีกขั้นCHG90QLED Monitor มาพร้อมกับภาพสวยสมจริงจากเทคโนโลยี Quantum Dot ทุกสีสันเข้มข้นเต็ม 100% ทั้งภาพที่มืดสุดและสว่างสุดพร้อมทั้งมาตรฐานการแสดงผลภาพแบบ High Dynamic Range ที่จะช่วยเสริมความสมจริงให้กับรายละเอียดต่างๆของภาพอัตราการ Refresh ที่144Hz Response Time ที่1 มิลลิเซคันด์หรือ 1,000 ภาพต่อวินาที AMD FreeSync ทำให้ได้ภาพที่ชัดไม่สะดุดแม้ว่าภาพนั้นจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วด้วยมุมมองแบบ178 องศาพร้อมรัศมีความโค้ง 1,800R จะช่วยเพิ่มความสบายตาให้เหล่าเกมเมอร์และผู้ใช้งานอัตราส่วนคอนทราสต์ 3,000:1 การออกแบบให้ดูเรียบแต่หรูด้วยตัวเครื่องเนื้อแมตต์สีดำที่ตั้งอยู่บนขาตั้งทรงกลมซึ่งสามารถปรับความสูงและองศาการเอียงของหน้าจอให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้
่ต้องการภาพที่คมชัดมุมการมองที่กว้างมากขึ้นมาในรูปแบบโค้งและขนาดหน้าจอที่ใหญ่คงไม่สามารถเลื่อนผ่าน Samsung 4HT90 QLED Monitor ไปได้คงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในเพลย์ลิสต์ในใจที่น่าสนใจและน่าลองซึ่งมาในราคาเริ่มต้นที่ 49,900 บาทสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศหรือ www.samsung.comช่วงแรกเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะตอนนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะทิ้งขยะให้ถูกที่จิตสำนึกดีเริ่มต้นที่ตัวเราหมากฝรั่งทำให้ปากสะอาดจริงแต่ถ้าเคี้ยวแล้วมีพฤติกรรมแบบเนี้ยจะเคี้ยวเลยแรงหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการพบกับเทคโนโลยีล้ำๆนวัตกรรมของอนาคตก่อนใครรายการ IT Corner มีข่าว IT ร้อนๆมาเสิร์ฟถึงหน้าจอโทรทัศน์ของคุณและอย่าพลาดเมนูเด็ดจากเรานะครับกับรายการ IT Corner อ้อยขึ้นบันไดอุใช้ลิฟต์อ้อยลงบันไดอุใช้ลิฟต์ลันล้าลันล้าเวลาผ่านไปอุอ้อยออกแรงวันละนิดหุ่นดีนะครับเจ๊เกดย้ายกันนะทำไงเนี่ยไม่ต้องปวดหัวไปหรอกจ้ะมีที่เธอสามารถจัดการเรื่องพวกนี้ได้ในครั้งเดียวนี่ไงคะศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสว้าวสะดวกรวดเร็วจริงๆศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสอีกหนึ่งบริการดีๆจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะกลายเป็นดีสักทีคุณลองยิ้มดูสิคนเป็นคนจะจนหรือมีรายได้ดีคงมีวันอยู่รอยยิ้มทำให้ชีวิตเปลี่ยนเอจะทำยังไงดีถ้าอยากให้โลกน่าอยู่ถ้าอยากให้โลกสดใสWe'll be right back.
ตอนนี้ได้เวลามาอัปเดตเรื่องไอทีที่ท่านผู้ชมรอคอยกันแล้วค่ะมีเรื่องราวไอทีใหม่ๆมาฝากกันเช่นเคยส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะกับช่วงไอทีอัปเดตปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันนอกจากเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้กับคนปกติแล้วยังเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือผู้พิการด้วยและเมื่อไม่นานมานี้ทาง Apple ได้ร่วมมือกับบริษัทโคเคลียซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาด้านการได้ยินของสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการเปิดตัว Nucleus 7 Sound Processor อุปกรณ์ช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางการได้ยินเครื่องช่วยฟังที่มาพร้อมกับความสามารถสตรีมข้อมูลเสียงจากอุปกรณ์ iOS ไปยังประสาทหูผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธโดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์สื่อกลางใดNucleus 7 Sound Processor เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายหูฟังแบบไร้สายถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับ iPhone โดยเฉพาะใช้การเชื่อมต่อกับ Nucleus Smart F ผ่านบลูทูธโดยผู้ที่มีอาการผิดปกติด้านการได้ยินต้องผ่านการปลูกถ่ายประสาทหูเทียมมาก่อนแล้วการเริ่มต้นทำงานตัวอุปกรณ์จะตรวจจับเสียงรอบข้างก่อนจะแปลงเสียงให้เป็นกระแสไฟฟ้าและส่งไปยังประสาทหูเทียมเพื่อกระตุ้นให้สมองของผู้ใช้งานสามารถรับรู้ได้ถึงเสียงทำให้ผู้ใช้งานสามารถได้ยินคำพูดหรือเสียงต่างๆและนำมาซึ่งการโต้ตอบแบบคนปกติทั่วไปได้จากนี้ Nucleus Smart F ยังมีความสามารถในการตรวจจับและปรับแต่งการได้ยินให้กับผู้ใช้งานตามความเหมาะสมของสถานที่และในสถานการณ์ต่างๆได้ผู้ใช้งานสามารถอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆหรือแม้แต่การปรับระดับเสียงที่ได้ยินผ่านแอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังสามารถใช้แอปค้นหาเครื่องช่วยฟังที่ทำหายหรือวางลืมไว้ได้ด้วยเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้สูญเสียการได้ยินสามารถโทรออกฟังเพลงด้วยระบบเสียงสตูดิโอหรือแม้แต่ FaceTime ผ่านอุปกรณ์ iOS ได้เหมือนคนปกติNucleus 7 Sound Processor ตัวนี้สร้างขึ้นจากความมุ่งมั่นที่ต้องการช่วยเหลือคนที่สูญเสียการได้ยินให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆได้อย่างคนปกติและมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบนวัตกรรมแนว
ใหม่ที่ทำขึ้นเพื่อผู้มีปัญหาทางการได้ยินจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติและสามารถเข้าสังคมได้ตามเดิมพร้อมยังทำให้ผู้ใช้งานสามารถได้ยินคำพูดหรือเสียงต่างๆสามารถโต้ตอบได้และยังรับสายโทรศัพท์ฟังเพลงได้เหมือนคนปกติวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาหากใครที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cochlear.com เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่นำมาฝากกันคงถูกใจท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วในช่วงหน้าเตรียมมาพบกับเทคนิคและทิปดีๆกันได้ในช่วงที่3ของรายการค่ะเกิดคุณจะพูดไทยคำอังกฤษคำพูดได้ดีทั้งสองภาษาเลยดีกว่ามาปรึกษาเราสิครับสถาบันภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเราช่วยคุณได้ครับรักแรกมืดมนข้างหน้าแรกรักสองล้มลุกคลุกคลานรักสามพังทลายคุณอยากมีความรักแบบนี้ไหมถ้าไม่อยากหยุดใช้โทรศัพท์ผิดที่ผิดเวลาจิตสำนึกอยู่ที่ไหนดูเล่นกันนั่นมักง่ายอีกมีความเกรงใจกันบ้างไหมคุณชอบไหมสายตาแบบนี้มีจิตสำนึกกันสักนิดเถอะครับทางเราจะติดต่อกลับไปครับพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยนะผมชื่อหนึ่งผมดูบุหรี่มาหลายปีแล้วใครๆก็บอกว่าดูบุหรี่ทำให้ตายช้าๆไม่เป็นไรผมไม่รีบ Oh yeah!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 ดื่มน้ำดื่มศิลารปภ.ก็ดื่มน้ำดื่มศิลาแม่บ้านก็ดื่มน้ำดื่มศิลากินข้าวก็ดื่มน้ำดื่มศิลานักกีฬาก็ยังดื่มน้ำดื่มศิลาน้ำดื่มศิลาสดชื่นลองซะโอ้ยร้อนไม่ร้อนได้ไงอ่ะก็เพราะคนส่วนใหญ่ใช้ถุงพลาสติกแบบนายอ่ะแล้วมันเกี่ยวกันยังไงอ่ะนายไม่รู้เหรอถุงพลาสติกย่อยสลายยากทำให้โลกร้อนด้วยนะแต่ไม่ใช่ถุงผ้านี่ไงช่วยลดปริมาณขยะช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะกับช่วง IT Tip เป็นช่วงที่จะนำเทคนิคและความรู้ทางด้านวิชาการคอมพิวเตอร์มาฝากท่านผู้ชมจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำตัวอักษรให้มีการเคลื่อนไหวในโปรแกรม After Effects ด้วยกันนะคะวันนี้เวอร์ชันที่ใช้ก็คือ CC 2018นะคะแต่ใครที่มีเวอร์ชันที่ต่ำกว่านี้ก็สามารถทำตามไปได้เช่นเดียวกันค่ะไปนะคะกดที่ตัว Y นะคะแล้วก็ไปคลิกนะคะตัวเซนเตอร์เนี่ยนะคะไปอยู่ที่จุดที่เราจะหมุนนะคะถ้าเราอยากจะหมุนตรงท้ายตรงกลางตรงไหนก็ให้ไปวางเจ้าตัวเซนเตอร์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่คีย์เฟรมให้กับตัวหนังสือนะคะแล้วก็ใส่วิดีโอให้กับตัวหนังสือซ้อนเข้าไปด้วยเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันต่อเลยค่ะหลังจากที่เราตกแต่งคำตกแต่งประโยคแก้ไขนะคะวาง composition ตำแหน่งแล้วก็ขยายย่ออะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างความเคลื่อนไหวให้กับตัวหนังสือนะคะแล้วก็ซ้อนวิดีโอเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาทำประโยคล่างกันก่อนให้เลือกทั้ง2ประโยคเลยนะคะโดยที่กดไปที่ประโยคแรกแล้วกดชิปแล้วเลือกไปอีกประโยคนึงนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเปิดคำสั่งนะคะขึ้นมาโดยการที่เรากดเมื่อเลือกแล้วนะคะกดไปที่ S จะขึ้นคำว่า scale นะคะแล้วก็กดชิปค้างไว้นะคะให้กดตัว P people นะคะแล้วก็กดตัว R แล้วก็กดตัว T Thailand นะคะคำสั่งก็จะขึ้นมาทั้ง2ประโยคนี้นะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะทำประโยคล่างก่อนโดยที่เราเลือกประโยคเดียวนะคะมากดพื้นที่ว่างครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกไปที่ประโยคแรกประโยคเดียวแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนตัว current time นะคะไปไว้สักจุดด้านหลังก่อนนะคะเดี๋ยวเราตั้งค่าไว้ที่ด้านหลังก่อนนะแล้วก็กดชิปค้างนะคะแล้วก็ลากเมาส์ผ่านตัวเหล่านี้ทั้งหมดนะคะมันก็จะเกิดเป็นคีย์เฟรมขึ้นมาอันนี้ก็คือเราไม่ต้องไปกดทีละจุดทีละจุดนั่นเองนะทีนี้ให้เราเลื่อนมาไว้ที่ด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราอันนี้เรากดคลิกออกก่อนนะคะพื้นที่ว่างสักที่หนึ่งเราจะหมุนมันนะคะโดยใช้โรเทชันก็มาที่ตัวประโยคนะคะคลิกเข้าไปนะคะตรงนี้ที่จุดนี้เรายึดไว้แล้วนะคะเราจะหมุนกี่รอบก็แล้วแต่เรานะคะถ้าเราจะหมุนย้อนกลับเนี่ยก็ให้เราใส่เครื่องหมายลบไปข้างหน้านะคะในตัวอย่างนี้จะกดเป็นลบ2กด Enter ถ้าเราวางตรงนี้เอาไว้ห่างนะมันก็จะช้าแต่ถ้าเราอยากให้เร็วเนี่ยก็เลือกครอบทั้งหมดเลยนะแล้วก็เลื่อนเข้ามามันก็จะเร็วขึ้นถ้ารู้สึกว่าเยอะไปนะคะก็ลดจำนวนรอบลงก็ได้นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าโอเคแล้วก็ไม่เป็นไรเท่านี้ถ้าเกิดว่าไม่ใส่เครื่องหมายลบมันก็จะหมุนไปปกติแต่ว่าถ้าใส่เครื่องหมายลบคือหมุนย้อนกลับนะคะทีนี้เราจะย่อมันนะคะเพราะว่าเราสังเกตว่าในส่วนตรงที่มันหมุนครั้งแรกมันหลุดเฟรมนะมันหลุดเฟรมเดี๋ยวเราจะเอาตัวโคเรนทามนะคะแล้วเราก็ย่อนะคะก็คือเอาเมาส์ไปแตะนะแล้วก็ย่อทีนี้เมื่อย่อมาแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากให้มันเบี้ยวก็กดชิปย่อก่อนแล้วค่อยกดชิปถ้ากดชิปพร้อมกันมันไม่ไปนะคะทีนี้มันก็จะเกิดคีย์เฟรมขึ้นมาให้เรานะเดี๋ยวเราไปดูผลด้วยกันนะคะในเวอร์ชันนี้เนี่ยกด space bar เนี่ยมันก็วิ่งให้นะคะรู้สึกถ้ามันเยอะไปเนี่ยก็อาจจะต้องลองเป็นหนึ่งรอบดูนะคะได้แต่ถ้ารู้สึกช้าไปนะคะก็เลื่อนในตัวทั้งหมดเนี่ยเข้ามา keyframe ถ้ารู้สึกว่ารอบน้อยไปก็เพิ่มได้นะคะไม่เป็นไรเอาละค่ะอันนี้ก็คือเราก็ได้
ตัวนี้แหละวันนี้หมดเวลาซะแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเรามาเรียนกันต่อนะคะหรือท่านไหนที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคแล้วก็โปรแกรมอื่นๆนะคะก็สามารถเข้าดู YouTube วิชยานุยซี่ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันสัปดาห์นี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ารายการ IT Corner ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ